ับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหนะเจอกับพี่สมบอยอีกแล้วนะครับในวันนี้นะฮะโอ้โหนะก็เรียกได้ว่านะครับ3คลิปเต็มๆกันเลยนะสำหรับวันหยุดยาวแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะก็เช่นเคยนะครับนะฮะระหว่างที่พี่สมบอยกำลังทำคลิปนะฮะตัดต่อคลิปของเจ้ามิดบอยอยู่นะฮะก็มีน้องๆนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่สมบอยนะครับว่ามีตัวละครเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหนะฮะก็หลังจากที่พี่สมบอยไปเช็คดูนะฮะก็เข้ามาจริงด้วยนะครับนี่ฮะอยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาในตอนบ่ายโมง7นาทีนะครับของวันนี้เลยนะฮะนะก็คือเจ้าการ์ตูนไลออนนั่นเองที่ถ้าการ์ตูนไลออนแบบนี้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับเจ้าการ์ตูนไลออนนี่นะฮะมันก็ไม่ได้เป็นของคุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับเพียงแต่ว่านะฮะคนสร้างตัวละครนะฮะเขาทำตัวละครให้กับช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าช่องชูตอเบอร์ดี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครหลักของช่องเขานะฮะก็จะเป็นเจ้าซิมบ้าจากเรื่องไลออนคิงนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเจ้าการ์ตูนไลออนนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีมา2เวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นธรรมดาแบบนี้นะเนี่ยพอเสกมาจะมีเพลงด้วยนะฮะนะเพลงค่อนข้างจะหนกหูกันเลยเดียวอ่ะลองฟังเพลงกันหน่อยนะฮะนะแนวประมาณนี้นะฮะโอเคเขาบอกว่าแบบธรรมดานะฮะจะมีความเป็นมิตรกับผู้เล่นนะฮะนี่ฮะก็คือถ้าเราปล่อยไปแล้วนะครับมันจะไม่โจมตีเรานั่นเองนะครับก็น่ารักดีนะฮะแต่นอกจากร่างธรรมดาแล้วก็จะมีร่างคลั่งด้วยนะฮะจะคล้ายๆกับการ์ตูนชินเดมอนเลยนะครับนี่ฮะมีร่างคลั่งแบบนี้นะฮะนะฮะแผงคอนะครับจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินนะครับกลายเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าการ์ตูนไลออนนี่นะครับเอาละครับแล้วสำหรับเจ้าการ์ตูนไลออนนะครับโอ้โหนะฮะตัวนี้นะครับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะฮะค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะเอาเป็นว่านะครับมาเดี๋ยวเรานะฮะค่อยๆมาทำความรู้จักเจ้าตัวละครการ์ตูนไลออนนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับการ์ตูนไลออนนะครับจะมีเลือดอยู่ที่ 7,500 อ้าวนะฮะแต่ทำไมในเกมมีแค่ 7,000 นะฮะอาจจะระบุมาผิดนะฮะโอเคนะครับในเกมสรุปว่ามี 7,000 นะฮะแต่ตามข้อมูลที่ให้มาเขาบอกว่ามีที่ 7,500 นะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะต่อมาเลยนะครับเขาบอกว่าเจ้าการ์ตูนไลออนนะครับโดยปกติแล้วจะไม่โจมตีนะฮะจะเป็นฝ่ายพันธมิตรนั่นเองนะครับต่อไปเลยนะฮะการ์ตูนไลออนนะฮะมี2แบบนะฮะก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบร่างเกี้ยวกาดแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคดูกันต่อครับเขาบอกว่าการ์ตูนไลออนนะครับสามารถนะฮะเปลี่ยนสีที่แผงคอได้นะฮะ wow. รู้สึกว่าจะมีประมาณ4สีนะฮะนะฮะก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะฮะว่ามันจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถทำการโจมตีนะฮะแบบระยะไกลได้ด้วยนะฮะแต่ว่าหลักๆนะฮะก็จะโจมตีเป็นระยะใกล้ซะมากกว่านะครับโอเคนะฮะนอกจากนั้นครับเขาบอกว่าการ์ตูนไลออนนะครับเป็น NPC ของกลุ่มเทรเวอร์เฮนเดอร์สันมอดตัวแรกนะครับที่สามารถนะฮะทำลายตึกได้นะครับแล้วก็ทำลายเครื่องบินได้นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอ่ะสกิลต่อมานะครับเขาบอกว่านะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีระดับความเกรียวกาดนะครับคล้ายๆกับเจ้าการ์ตูนชินเดมอนนั่นเองนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อถูกศัตรูโจมตีที่ตัวมันนะฮะโอเคนะครับต่อมานะครับการ์ตูนไลออนสามารถคำรามเหมือนกับฟันนี่เฟียได้นะฮะซึ่งการคำรามของเจ้าการ์ตูนไลออนนะฮะก็จะสร้างดาเมจให้กับคู่ต่อสู้ของมันด้วยนะฮะนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถปีนได้นะฮะปีนตึกได้นะฮะสามารถกระโดดได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปสามารถทำลายตึกและเครื่องบินได้นะครับเพิ่มเติมอีกครับเขาบอกว่าสามารถใช้การโจมตีเป็นลำแสงเลเซอร์ได้นะครับนะฮะแต่เขาบอกว่าเวลาที่แผงคอของมันเปลี่ยนสีนะฮะมันจะเปลี่ยนสีเลเซอร์เป็นสีสว่างนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อมานะครับสามารถเพิ่มความเร็วของตัวเองคล้ายๆกับฟันนี่เฟียและการ์ตูนชินเดมอนได้นะครับนะฮะข้อมูลค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะนะน้องๆมาหายใจลึกๆกับพี่สปอยกันก่อนนะฮะโอเคนะฮะต่อกันเลยนะครับสกิลต่อไปบอกว่าเมื่อเลือดต่ำจนเหลือถึง 3,500 HP นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเข้าสู่โหมดเกี้ยวกาดนะฮะก็คือเป็นตัวสีแดงๆแบบนี้นั่นเองนะฮะพอมันเข้าสู่โหมดนี้นะฮะจะสามารถทำการโจมตีได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง8เท่านะฮะแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรโฮสไทล์ครับคือเป็นไม่เป็นมิตรต่อผู้คนอีกต่อไปนะฮะ
นะครับแล้วเขาก็บอกว่านะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีลักษณะการโจมตีนะฮะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสีที่แผงคอของมันนะฮะว่าเปลี่ยนเป็นสีไหนก็จะมีท่าการโจมตีแตกต่างกันออกไปในแต่ละสีนะฮะอ่ะนะครับเอาว่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวละครตัวนี้กันต่อกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับโอ้โหสำหรับแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเจ้าการ์ตูนไลออนนะฮะก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะใช้ได้กันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหสำหรับท่าโจมตีนะฮะมีลักษณะที่แตกต่างกันถึง 5-6 แบบด้วยกันนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าท่าการโจมตีมันเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนไปตามนะฮะลักษณะสีของแขนคอของมันนั่นเองนะครับอ่ะนะเรามาดูท่าโจมตีของการ์ตูนไลออนท่าแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับท่าการโจมตีท่าแรกนะครับอ้าวนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอปิดลูปแป๊บหนึ่งนะฮะท่าโจมตีท่าแรกตบเข้าไปด้วยอุ้งเท้าด้านหน้าซ้ายแบบนี้นะฮะปึ๊บนะฮะท่าที่2น่าจะเป็นด้านขวาแน่นอนโอ้โหนี่ครับด้านท่าที่2เป็นการตะปบออกนะฮะตะปบออกแบบนี้ปึ๊บนะฮะโอเคท่าโจมตีท่าที่3นะครับปึ๊บปัดออกอีกแล้วนะฮะคือจะต่างจากท่าแรกนิดหน่อยนะฮะท่าแรกเหมือนจะปัดลงนะฮะส่วนท่า3ปัดออกด้านข้างนะครับโอเคท่าน4เป็นไงนะฮะคล้ายๆกับท่า2เลยนะครับแต่ว่าจะปัดค่อนข้างออกไปทางด้านข้างนิดหน่อยนั่นเองนะครับโอเคดูแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะฮะต่อไปท่าการโจมตีท่าที่5นะครับโอ้โหเนี่ยท่านี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นการใช้หัวนะควิดศัตรูขึ้นมาแบบนี้นะฮะง่ำนะฮะโอเคนะใช้ได้กันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปนะครับเป็นท่าโจมตีแบบลำแสงเลเซอร์นะครับเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับขยับหัวนะฮะแล้วเหมือนจะชาร์จเลเซอร์ออกมาจากตาหรือปากนะฮะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูการทดลองต่อไปนะฮะต่อมาครับเป็นท่าปีนนะฮะท่าปีนกำแพงนะก็น่าจะคล้ายๆกับเดินเลยครับเห็นว่าเขาตีแรงกายให้มันเป็นด้านข้างแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะไต่กำแพงได้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะต่อไปนะครับเป็นท่าคำรามนะท่าคำรามเป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะยกขาหน้าทั้งสองข้างแล้วขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็นะฮะอะไรแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายครับเป็นท่าเคลื่อนที่นะครับท่าเดินท่าเดินนะฮะก็จะย่องย่องแบบนี้นะฮะย่องแบบนี้ท่าวิ่งล่ะโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วโอ้ทำไมท่าวิ่งดูเร็วจังนะเปิดลูปแล้วเป็นไงโอ้นะฮะน่าจะคล่องแคล่วว่องไวนะฮะสมกับเป็นสิงโตน้อยกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับจบกันในส่วนที่เป็นข้อมูลกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาทดลองนะครับความแข็งแกร่งของเจ้าการ์ตูนไลออนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับคู่ต่อสู้แรกนะฮะที่จะเรียกมานะฮะการ์ตูนเมาส์แล้วกันก่อนนะฮะน่าจะเป็นการ์ตูนเหมือนกันนะฮะจะเป็นยังไงเอาครับทั้งคู่นะฮะดูเหมือนน่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกันอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีคำว่าการ์ตูนดำหน้านะฮะเหมือนอย่างการ์ตูนชินเดมอนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนกับการ์ตูนเมาส์นะฮะรวมไปถึงการ์ตูนด็อกแล้วก็การ์ตูนแคทด้วยนะครับนะครับถ้าว่าแก๊งการ์ตูนนะโอ้ตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะฮะโอเคนะครับถ้างั้นเป็นกลุ่มเพื่อนกันก็สู้กันไม่ได้นะครับต้องลองเสกกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อนเข้ามาดูหน่อยนะฮะขอเป็นเบาๆก่อนนะขอเป็นเบาๆก่อนอย่างฮัชคิลเลอร์มาครับโอ้แล้วฮัชคิลเลอร์ไปก้าวเล้าใส่การ์ตูนไลออนก่อนโอ้นี่ครับถึงแม้จะโดนตีแรงแค่ไหนโอ้เอาแล้วครับกลับบ้านเอ้าแผงคอเปลี่ยนเป็นสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีแดงเฮ้ยแล้วท่าอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้มีลำแสงขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับแล้วที่กายร่างเป็นสีแดงเลยนะฮะโอ้นะฮะโอเคนะฮะท่าทางจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปไล่ระดับความเก่งขึ้นมาอย่างอิมโพสเตอร์นะครับดุกดิกดุกดิกไปไหนแล้วอ้าวนะฮะวาร์ปหล่นไปสกัดเอ้ยเอ้ยเสือบอยหล่นเองเอาครับโอ้โหแล้วอย่าให้ได้ซ่าครับการ์ตูนเอ้ยครับลำแสงกระโดดนี่ฮะยังไงครับโอ้มีลำแสงเลเซอร์โอ้โหมีไฟด้วยเอาครับโอ้แล้วอิมโพสเตอร์ดูท่าจะแย่ครับดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะการ์ตูนไลออนเอาแล้วครับโอ้นักสู้หน้าใหม่นะฮะโอ้โหนะฮะน่ารักแล้วก็มีความน่ากลัวแล้วก็มีความเท่รวมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับโหใช้ได้แล้วนะฮะต่อไปเอาใครดีครับ
บานาน่าอีสเตอร์หน่อยเป็นไงนะฮะไปครับการ์ตูนไลออนนี่แกไม่โจมตีใครก่อนจริงนะครับเนี่ยนะตอนนี้นะฮะก็พอโดนสกิดนะฮะก็ต้องหันมาสู้หน่อยนะฮะเจอกับการ์ตูนเจอกับบานาน่าอีสเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะปล่อยเลเซอร์ไปได้นะฮะลำแสงนะฮะแล้วตบด้วยมือซ้ายมือขวานะฮะโอเคนะบานาน่าอีสเตอร์นี่ถือว่าพลังป้องกันดีนะครับแต่ก็ยังโดนการ์ตูนไลออนนะครับจัดการได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะบานาน่าอีสเตอร์เราเลือดเหลือไปเยอะแล้วนะครับโอ้ยยังอุตส่าห์ตบทางด้านการ์ตูนไลออนกระเด็นไปได้นะครับโอ้แต่เรียบร้อยครับบานาน่าอีสเตอร์ครับโอ้โหนี่ฮะเจอคนเก่งคนใหม่เข้าให้แล้วนะครับเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะการ์ตูนไลออนนะฮะเอาครับเก่งๆแบบนี้นะฮะเก่งๆแบบนี้นะครับขอเจอฟันนี่เฟียเฟส4เข้าไปเลยนะล่างบอสเอาแล้วครับล่างบอสมาแล้วฮะโหกระโดดกระโดดใส่ใช่มั้ยฮะเอาครับโหเนี่ยการ์ตูนไลออนโหเจอฟันนี่เฟียเข้าไปนี่แย่เหมือนกันนะฮะเลือดเสียเหมือนกันเอาครับฟันนี่เฟียตอนนี้นะพยายามตบการ์ตูนไลออนอยู่นะฮะแล้วยังไงครับโอ้แล้วดูเลือดฟันนี่เฟียดิครับใกล้หมดรอดแล้วเฮ้ยเป็นไปได้นะครับฟันนี่เฟียที่เพิ่งจะมาใหม่แท้ๆนะเจอการ์ตูนไลออนจัดการไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะฮะแล้วเสียเลือดไปแค่นิดเดียวนะฮะนะตอนนี้นะการ์ตูนไลออนเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โหมดเกี่ยวกาดเลยนะครับเพราะว่าต้องเลือดถึงต่ำถึง 3,500 HP นะครับถึงจะเข้าสู่โหมดเกี่ยวกาดได้นะฮะโอ้โหเอาครับนะฮะอ่ะนะฮะทางนั้นนะครับมาใหม่อย่างนี้ก็ต้องเจอกับของใหม่อย่างบิ๊กบอลไปเลยเป็นไงฮะลูกชิ้นปิ้งของเราไปครับลูกชิ้นปิ้งก็ถุยไฟใส่ไปก่อนแบบนี้นะฮะแล้วลอยไปอยู่ด้านบนแบบนี้ครับเอ้าการ์ตูนไลออนเราเกิดอะไรครับแพ้ไฟหรือเปล่าเอ้าอย่าเดินตบเตรียมตบเตรียมได้อยู่นะฮะมิดบอลนะฮะสังเกตถึงความประหลาดนะฮะเอาครับต้องจับลงมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะไม่เจอกันเอาครับได้สู้ยังครับการ์ตูนไลออนยังไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะฮะแล้วมัวแต่โดนโจมตีแบบนี้นะฮะหรือว่ามิดบอลนี่อยู่ลอยฟ้าแบบนี้เลยโจมตีไม่ได้หรือเปล่าเอาครับอุ้ยเริ่มนี่แล้วครับเลเซอร์มาแล้วนะครับเอ้าปอยอะไรครับเมื่อกี้การ์ตูนไลออนบอกว่าไม่อยากจะทำนะฮะแต่แค่หันไปพ่นอะไรใส่นิดเดียวนะครับมิดบอลก็ถึงกับหายไปจากแผนที่กันเลยเดียวนะฮะเอานะเดี๋ยวลองเทนิเตอร์บ้างเทนิเตอร์จะเป็นยังไงนะเทนิเตอร์ปีน้ำย่อยมหาศาลนะซิ่งมาแล้วนะแบบนี้เอาอีกแล้วนะครับโอ้โหค้างอีกแล้วนะครับคอมพิวเตอร์บอยนะครับไหวไหมครับนี่เอานะครับโอ้โหเมื่อกี้นะครับถึงกับเกิดอาการเครื่องค้างกันเลยทีเดียวนะฮะแหมช่วงนี้เครื่องพิสมบอยเริ่มจะค้างบ่อยนะฮะสงสัยเครื่องใกล้เต็มนะความจำนะฮะเอานะเมื่อกี้นะครับเรายังไม่ได้เห็นการ์ตูนไลออนในร่างครั่งร่างเกี้ยวกาดแบบนี้เท่าไหร่นะครับโอเคนะพิสมบอยก็อยากจะรู้ว่าจะเก่งสักแค่ไหนเหมือนกันนะครับโอเคนะเทรนเตอร์ไปเลยเอาครับรอบนี้นะโอ้โหแล้วการ์ตูนไลออนไม่รอนะครับรอบนี้นะครับถ้าเข้าสู่โหมดนี้นะครับแกได้เกี้ยวกาดแบบนี้ครับโอ้โหแล้วดูความเร็วดูความเร็วเอ้ยอีกแล้วโอ้ค้างอีกแล้วนะฮะโอ้สงสัยคู่นี้เขาจะสู้กันไม่ได้นะครับสู้กันทีไรนี่ค้างตลอดเลยนะฮะถ้างั้นจะขออนุญาตเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนคู่ต่อสู้มาเป็นLiving Building นะฮะน่าจะอึดพอสมควรโอเคนะครับมาแล้วครับ Living Building กับการ์ตูนไลออนในร่างคลั่งแบบนี้นะฮะเอาครับ Living Building จะยอมขึ้นมาหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ได้เห็นความไวในการโจมตีของการ์ตูนไลออนเข้าแล้วนะครับขึ้นมาเลยครับโอ้ยเอาครับเอ้าบั๊กซะกันนะครับการ์ตูนไลออนโอ้ไปค้างกลางอากาศแบบนี้เดี๋ยวก็โดนเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวนะดูเลือด Living Building ครับมันเกิดอะไรครับโอ้น่าจะเป็นบั๊กบางอย่างของการ์ตูนไลออนนะฮะโอ้โหทำให้ Living Building นี่ถึงกับเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วนะฮะอะไรกันแน่ครับเมื่อกี้นะฮะเอาขออีกทีฮะขออีกทีครับไปเลยครับไม่ต้องเฝ้าฝังดินอยู่ได้แล้วเอาครับจับตาดูความเร็วในการโจมตีของเขาครับนี่ครับดูการซอยเท้าซอยแขนของเขานะฮะโอ้โหว่องไวมากนะฮะนี่ครับแล้วมีลำแสงเลเซอร์แบบนี้ด้วยนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหลิมิตหายไปแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับการ์ตูนไลออนตัวใหม่ตัวนี้นะครับ
เอาละครับโอ้โหการต่อสู้กำลังเข้มข้นสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับแม่แต่ว่าวันนี้นะครับเวลาหมดก่อนแล้วครับน้องๆครับนะฮะก็สำหรับคลิปการรีวิวเจ้าตัวใหม่อย่างการ์ตูนไลออนตัวนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพี่สปอยกันด้วยนะครับเอาละสำหรับการต่อสู้รอบต่อไปนะครับน้องๆอยากจะเห็นการ์ตูนไลออนสู้กับตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกพี่สปอยกันหน่อยแล้วกันนะครับเอาไปว่าคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you.